โอเคมาพูดเลยโอเค5 4 3 2ไปสวัสดีครับพบกับช่องทีมเดียวหวังนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันเหมือนเดิมนะครับกับศิลปินวงอะไรเอ่ยเพลงใหม่นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าจะเป็นอย่างไรเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงอะไร I love you I know I love you นั่นเองโอเคอันนี้เรายังไม่ได้ดูเลยนะว่าเพลงเป็นยังไงเพลงใหม่เขาเป็นยังไงเนาะเพราะเขาเพิ่งคัมแบ็กมาได้ประมาณเท่าไหร่นะ 3-4 วันป่ะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีแอควันนี้เรามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก3คนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยอ่ะสวัสดีค่ะดิวอุ่นใจไข่เจียวค่ะอ่ะสวัสดีค่ะก้อยเชอรี่พายค่ะสวัสดีค่ะอาคิราค่ะโอเคสวัสดีค่ะเลิฟ MDX ค่ะโอเคสวัสดีครับดิวอุ่นใจไข่เจียวค่ะหิวหิวหรือเปล่าดูออกนะโอเคแล้วก็คุณเดียนะครับวันนี้เราก็จะมารีแอคกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเพลงจะเป็นอย่างไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นยังมันไม่มีเสียงเลยอ่ะทำไมอ่ะโอ้ดูค่ะสวยเหมือนมีมาเกมมีไมค์ได้หรอคนนี้ใครเอายอดดูหรอจริงไหมเนี่ยยกตามเลยคนนี้ใครนะแกเอาบอกไปอยู่เหรอแยกหน้าสองนิดหน่อยต่อเสื้อต่อเสื้อวิ่งกินหล่อมากไหนนี่ดูดีเลยพี่ต้องมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ใครนะบอกไปอยู่นี่เราซื้อฝากแบบนี้มาเล่นโอ้ตาแป๋วเลยเนาะน่ารักโอ้ยอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะโอ้ยนี่จริงเหรอโอยไม่ต้องเป็นน่ารักแต่เดินมาเป็นขบวนเหมือนลูกเป็ดเลยอ่ะน่ารักแค่ไหนยอมโอ้โหอ๋อโอเคฉันจำ
นางสองคนแบบต่อกันน้องโตขึ้นน้องเพียงใครอ่ะอ่ะคนที่ไทยยอมไทยยอมใช่ไหมถึงน้ำมันยังไม่สงครามเลยสรุปเป็นเพลงเศร้าไหมเนี่ยน้องดูแบบไลฟ์เขาอยากเล่นสงครามลำจุนคอคอดีมากโอ้คุ้มค่าดีนอนนี้เลยเหรอเริ่มจังโอเคจบแล้วโอเคอ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเพลงนี้อ่ะเริ่มที่น้องเนิร์ดก่อนเพลงดีในความคิดเราเพลงดีผู้ชายหรอเมนใครเปล่าหนูเมนอะไรนะซูบินซูบินโอเคอ่ะพี่แบบว่ายังไงถ้าสำหรับนะด้วยความที่ไม่ได้ตามทีวีมาตั้งแต่ได้เลยไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าชอบน้องหนิงไทยป่ะใช่ไหมแล้วแบบแต่ที่รู้อ่ะเพลงมันเศร้าแต่เอ็มบีอ่ะมันสนุกอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันต้องมีภาคต่อหรือมันต้องมีแบบความหลังอะไรสักอย่างใช่ป่ะแล้วแบบคนสีภาพนี่ก็ยังความแบบถึงวงรุ่นที่แบบมีเทสมากใช่ก็ยังไม่รู้ความหมายเพลงก็แบบมันแต่ฟังเลยมันก็ดูเศร้าอ่ะแต่แบบคือ MV มันส่งมันน่ารักมากน้องก่อย่าว่ายังไงลูกหนูไม่รู้จะพูดอะไรเพราะหนูรู้แต่หน้าก่อย่าเป็นใครก่อย่าเป็นใครอ่ะพูดเลยมีใครสอบแล้วก็ฟิลเหมือนแบบที่หนูแบบหนูเห็นแบบนักสปอยในทวิตมาเขาบอกว่าแบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรที่เอ็นออฟฟิเชียลอะไรทุกอย่างที่ฉากที่พ่อแม่ทะเลาะกันหนูรู้สึกประเทศดีเพลงดีเหมือนจับคนแบบว่าคนที่แบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาอยู่ร่วมกันแล้วพอเหมือนแบบระบายอะไรอย่างนี้ป่ะเพลงมันก็จะประมาณนั้นน้องดีว่ายังไงว่าเพลงเป็นฟีลแบบว่าฟังได้แบบสบายๆแบบฟังได้เรื่อยๆแล้วก็แบบหล่อพูดตรงว่าหล่อมากอีมากยอนจุนตัดขาดอันนี้เมนยอนจุนแน่นอนสำหรับคุณดีก็เมนยอนจุนแน่นอนครับเป็นใครนะเป็นผมเอ้าหรอก็เห็นบอกว่าอะไรนะยอนจุนหล่อก็เลยคิดว่าบอมกายูแต่เพลงนี้น้องๆดูดีทุกคนนะพี่มีว่าไงชอบเอเนอร์จี้การถือไมค์มีไมค์ใน MV ด้วยแล้วดังไม่ดังไม่รู้แต่ก็คือใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกที่ส่วนใหญ่เราคนที่ขายเรื่องเต้นเรื่องโปรโมทเขาจะไม่ค่อยชอบไมค์แต่นี้เขาดูเหมือนขายเรื่อง energy inner แล้วก็การเนื้อร้องอะไรเงี้ยเขาจะขายตรงนั้นมากกว่าก็โปรโมทหรอกไม่แต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าเราดูใช่ป่ะอันนี้เป็นใครนะบอมกายูบอมกายูอันเนี้ยแยก2คนไม่ออกระหว่างเทยอนกับบอมกายูเพราะว่าชอบไปจับจำสับสนเขาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เมนยอนจุนนะเพราะว่าชอบนางตั้งแต่เพลงอะไรวะเทคลันเวย์เราชอบแต่เพลงนี้แล้วก็หลายๆเพลงเราก็แบบรู้สึกตั้งแต่ภูมาตั้งแต่ดราม่าหรือเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าน้องแบบดูน่ารักดูแบบดูก็คือไม่เหมือนใครดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็จะมีความกลิ่นอายของแบบเพลงของ BTS อ่ะชื่อเพลงอะไรวะ Coco Shida เหรอมีความแบบมีความนี้อยู่แต่มันก็ยังมีความเป็น TYT อยู่ด้วยความที่อ่ะในอาจจะเรื่องของสไตล์หรือท่าเต้นหรือด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันก็โดดเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณเดนรู้สึกว่าคนที่เด่นน่าจะเป็นใครนะบอมกายูบ้างบอมกายูจะเด่นมากแบบเพลงนี้ลองเยอะแต่ทุกคนก็มีแอร์ไทม์กันหมดนะแต่ว่าคุณเดนจะไม่ค่อยเห็นซูบินเท่าไหร่แต่ก็มีร้องมาอยู่แดนโฟร์แมนออกใช่ป่ะทีนี้ก็คืออยากดูท่าเต้นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเดาไม่ออกว่าเพลงเนี้ยท่าเต้นมันจะมา
แบบทั้งเพลงอ่ะจะเป็นยังไงเนาะเออโอเคแล้วเพื่อนอยากจะดูแบบเต็มๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าเนาะก็ยังมีความแข็งแรงเหมือนเดิมตัวใต้ที่ใบเตียงเสียงเขาจะมีความล็อกเหมือนกันนะจะเป็นแนวแบบของทีวีเลยแต่เพลงนี้คือจะมีความแบบคอนเทมเยอะการยกขาการพอยต์การแบบบิดเอวบิดสะโพกอะไรจะค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นแล้วแบบถ้ามันไม่ได้เยอะหมายถึงว่าไม่ได้ซับซ้อนมากแต่การเต้นคือใช้ร่างกายเยอะมากก็คือต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแน่นอนแค่หมุนไอคอตรงเนี้ยก็เหนื่อยแล้วรอบนึงอันนี้คือมีหมุนคอเสร็จปุ๊บก็ต้องมีบิดตัวอีกมียกขาอีกโอ้ยไหนจะแบบล้มลุกคลานบิดเนาะอ่ะแล้วมีความเห็นกันว่าไงเด็กๆสำหรับท่าเต้นเพลงนี้ชอบท่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกเพลงนี้เขาถึงใหม่ใช่ไหมคือถ้าอย่างที่บอกก็คือพวกวงที่ขายโปรแกรมเรื่องการเต้นอ่ะมันจะมีความเต้นอ่ะและอินเนอร์มันจะออกทางหน้าทางอะไรแล้วมือทั้งสองข้างมันจะช่วยสปอร์ต
แต่เนี้ยถึงแม้จะเหลือมือข้างเดียวแต่ก็ยังส่งอินเนอร์มาสุดอ่ะคอนโทรลได้ยังรู้สึกได้ก็เหมือนแบบซอมบดีเนาะอ่าฮะใช่แล้วก็อย่างที่ป้าบอกมันมีความแบบเหมือนวงพี่ๆอย่าง BTS ใช่มั้ยเหมือนก็อย่างนี้ที่ทำอ่ะเนาะแล้วก็ชอบยังแต่ว่าถึงแม้จะเหมือนแค่ไหนก็ยังมีความเป็น DYT ทั้งเรื่องเวฟทั้งเรื่องการต่อตัวจับมืออะไรอย่างเงี้ยการยกการอะไรอย่างเงี้ยยังมีความ DYT เยอะอยู่เหมือนกันก็ไม่หลุดจากคอนเซ็ปต์ตัวเองก็ชอบครับผมยังไงจ๊ะยังไม่ดูครับไม่ดูค่ะดูผู้ชายค่ะเอาจริงๆถ้าเกิดจะเต้นวงนี้นะคือต้องมันไม่ใช่แค่เต้นอ่ะมันจะต้องมีอินเนอร์ด้วยหรือแบบฟีลลิ่งที่ส่งออกมาหลายๆอย่างคือมันไม่ใช่แบบว่าเต้นแบบอะไรจ๊ะอยากเห็น MTX เต้นผมไม่ออกเลยพี่แบบว่าไงพี่แบบว่าไงผู้ชายเนยก็เหมือนกันใช่ไหมดูผู้ชายที่ดูท่าเต้นเลยใช่ไหมถ้าก็รู้สึกเนาะคอยเลยแบบเป็นสุดมากต้องวอร์มอ่ะวอร์มสุดๆเลยอ่ะถ้าจะเต้นเพลงนี้เราไม่วอร์มเลยยันจุดเต้นแรงมากเลยอ่ะใช่ใครโค้กก็สู้ๆนะใครโค้กก็สู้ๆรออยู่โอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบการรีแอคเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยอยากให้พวกเราไปรีแอคเพลงอะไรต่อก็คอมเมนต์กันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย